สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและในตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม World of Tank Beats Season 5นั่นเองนะครับผมซึ่งเดว่าช่วงนี้ก็เป็น Summer Cup ครับผม Beats นั่นเองมีทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจที่จะลงนะฮะเพราะว่าจะว่าไงดีคือตอนนี้คือผมแทบไม่มีเวลาเลยนะถ้าจะไปจัดทัวร์ลงทัวร์จริงๆผมก็อยากได้ทีมแบบเป็นงานมีการสื่อสารที่ชัดเจนรู้เรื่องนะรู้ตำแหน่งกันอย่างน้อยมีเทียร์10สัก3คันขึ้นไปเพื่อการสับเปลี่ยนแผนนั่นเองนะครับผมและก็1ใน3คันที่คุณต้องมีคือต้องมีคันที่เป็นเบต้าด้วยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะสู้คันอื่นทีมอื่นไม่ได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ผมมันไม่มีนะสิมันไม่มีทีมแบบนั้นนะสิเพราะว่าล่าสุดที่ผมลงก็นั่นแหละนะครับผมเรียกได้ว่าเก็บประสบการณ์นะครับผมซึ่งผมก็ไม่เอาละถ้าเจอทีมแบบนี้นะถ้าเราจะเล่นจริงๆก็ผมก็จะอยากจะจริงจังมากขึ้นนั่นเองสำหรับการลงทัวร์นั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับผมอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นตั้งปกคลิปทั้งชื่อคลิปมาแล้วนั่นเองนะก่อนที่คุณจะเข้ามาดูใช่ไหมล่ะซึ่งเราก็จะมาปัดฝุ่นพี่กิวเลต15เป็นรถถังเทียร์10นะฮะยานพิฆาตรถถังเทียร์10ของประเทศเยอรมันนั่นเองสำหรับพี่คันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นปืนเป็นรถถังที่ยิงคมยิงแม่นที่สุดแล้วนะแล้วก็เล็งไวสุดๆเป็นเลยนะฮะดูจากความยาวของเขาก็น่าจะรู้นะครับผมหมายถึงปืนฮะปืนก่อนอื่นเลยนะเรามีสมาชิกเมมเบอร์เข้ามาใหม่แล้วนั่นเองเรียกว่าก็หลายเดือนอยู่นะที่หายไปซึ่งโอเคฮะตอนนี้เรามีอยู่1คนนั่นเองก็ขอบคุณมากเลยนะผมซึ่งน้องเขาก็ขอให้ผมรีวิวรถถังคันไหนไม่รู้ผมลืมไปแล้วแต่เอาเป็นว่าส่ง ID ส่งพาสเวิร์ดมาได้ที่ Facebook ผมได้เลยนะลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยนั่นเองนะอยู่ใต้ description นั่นเองนะฮะก็ทักเฟซส่วนตัวมาก็ได้ผมหรือว่าเป็นเพจ Facebook ก็ได้ครับผมได้ทั้ง2ทางนะครับแต่ทางที่ดีก็เฟซส่วนตัวก็ได้ฮะเพราะว่าผมเข้าใช้งานบ่อยอยู่แล้วไงก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสเตตพี่มีดโกนละกันนะผมเดี๋ยวผมเรียกพี่เขาว่ามีดโกนนะเนาะเพราะว่ามันจะว่าไงกิวเลตมันเป็นภาษาเยอรมันซึ่งผมก็ออกเสียงไม่ถูกด้วยนะฮะก็เรียกว่าไม่เหมือนกับต้นฉบับแน่นอนนะก็สำเนียงไทยอ่ะนะ ผมก็เลยตั้งชื่อตั้งฉายาให้เขาว่าพี่มีดโกนนั่นเองนะฮะสเตตก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะก็ไม่มีการบัฟการเนิร์ฟอะไรทั้งนั้นเลยผ่านมากี่แพทก็ยังเหมือนเดิมนะยังคมกริบเหมือนเดิมนะเล็งอยู่ที่ 2.9 นะอัตราการกระจายก็ส่วนอยู่ที่ 0.272 นะเรียกได้ว่าน้อยมากๆเลย DPM ก็จะอยู่ที่ 3,406 นะฮะก็เรียกได้ว่าขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใส่ด้วยนะถ้าคุณไปเน้นเจาะเกาะก็จะลดลงมาหน่อยอาจจะเป็น 3,300 3,200 อะไรประมาณนี้นั่นเองซึ่งผมเน้นโหลดเร็วนะเพราะว่าเจาะเกาะเขาก็ก็ไม่ได้แย่นะก็ไม่ได้เยอะสำหรับเทียร์10อ่ะนะเวลาบรรจุก็10วิเท่านั้นนะครับผมมุมยกมุมกดก็จะเป็นปัญหาเรื่องมุมกดสักหน่อยนะฮะไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นเพราะว่าเราก็เล่นอยู่แนวหลังอยู่แล้วนั่นเองนะผมถ้าจะบูจริงๆก็ค่อยบูตอนกลางเกมท้ายเกมหรือว่าย้ายโพซิชันย้ายยุทธศาสตร์อะไรกลยุทธ์อะไรต่างๆบางทีเราอาจจะไปด้านซ้ายกันหมดอย่างเงี้ยถ้าเราไปด้านขวาคนเดียวเราก็อาจจะซุ่มยิงไว้ก่อนแล้วก็มันก็ความคล่องตัวของเขาก็อาจจะหนียิง1เม็ดแล้วก็หนีฮะหนีไปอยู่กับเพื่อนนั่นเองนะฮะต่อให้เราเล่นเก่งแค่ไหนคุณภาพก็แพ้จำนวนอยู่ดีนะฮะเพราะว่าเยอรมันก็แพ้สงครามโลกครั้งที่2เพราะเรื่องนี้เลยนะฮะถึงคุณภาพเขาจะดีแค่ไหนก็โดนหลายๆประเทศลุมก็เรียบร้อยฮะแพ้สงครามไปนั่นเองนะผมส่วนยุทธปัจจัยก็พื้นฐานนะผมก็ใช้เซตเดิมฮะเอาตัวนี้มาหนึ่งไอ้ซ่อมตีนตะขาบอันนึงนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นพวกที่มันราคาแพงๆอะไรประมาณนี้ก็เอามาสักชิ้นหนึ่งก็พอนะอาจจะเอาตัวนี้ก็ได้บางคนอาจจะเล่นแบบนี้ไงแต่ว่าผมก็จะเอาตัวนี้มานั่นเองนะฮะเพื่อที่จะบูสต์ DPM ขึ้นไปอีกนั่นเองจาก 3,400 ก็จะเป็น 3,500 ถึง 3,600 เผื่อๆอาจจะ 3,700 เลยทีเดียวเชียวนะฮะส่วนยุทธภัณฑ์ก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคือเขามีซับแรงระเบิดก็พวกกระสุนฮีทั้งหลายแหล่นะฮะก็กันดาเมจได้ 20% นะครับผมก็เรียกได้ว่ายิงมา 1,000 นี่เราโดนไป 800นะฮะก็ยังเจ็บอยู่ดีนะผมเพราะว่าเกาะเข้าบางนั่นเองนะผมแล้วก็มีตัวนี้มาซับแรงระเบิดก็โอเคก็พอลืมตาอ้าปากได้ประมาณหนึ่งนะฮะส่วนกระสุนก็ตามนี้เลยนะครับผมซึ่งผมก็จะไปเน้นกระสุน AP นั่นเองนะครับผมซึ่งก็กระสุนทองของเขาก็เป็นกระสุน AP ไอ้กระสุนฮีทนะฮะเป็นกระสุนระเบิดแรงสูงนั่นเองก็เรียกได้ว่ายิงทะลุออบเจกต์ไม่ได้เลยนะครับผมถ้าโดนออบเจกต์ก็คือมันจะระเบิดตรงนั้นเลยนั่นเองก็ถ้าใครจะใช้ก็ระวังหน่อยนะก็ดูด้วยนะฮะว่าเอ้ยระหว่างที่เราจะยิงฝั่งศัตรูระหว่างที่เราจะยิงคันรถถังฝั่งศัตรูอย่างเงี้ยมันมีอะไรบังวิสัยทัศน์เราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะถ้าเราจะใช้ลูกทองนะฮะส่วนกระสุนฮีก็เรียกว่าดาเมจสูงสุดอยู่ที่ 1,000 นั่นเอง 1,125 ก็ไม่ได้แย่นะก็อยู่ในโอเคพอใช้ได้นะด้วยขนาดกระสุน150มิลนะเนาะ
ส่วนอุปกรณ์ก็ตามนี้เลยนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมก็เอามาที่จะบูสต์ให้แบบว่าอะดรีนาลีนพวกไอ้เร่งรีโหลดเร็วเงี้ยมันจะได้ใช้ได้ดันขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเราอยู่แนวหลังอยู่แล้วมันถ้าใครเอาตัวนี้มาก็ได้นะเน้นใช้บ่อยก็แล้วแต่นะผมเพราะว่าเอ้ยเราอยู่แนวหลังเราทำดาเมจได้เยอะๆอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะดึงประสิทธิภาพให้มันได้นานที่สุดนั่นเองนะเราไม่เน้นจำนวนเน้นคุณภาพนั่นเองนะครับผมเราใช้บ่อยก็เปลืองตังเหมือนกันนะก็รู้ๆกันอยู่นะว่าเทียร์10นี่คือถ้าไม่ใช่รถถังสีทองไม่ใช่รถถังสีฟ้านี่คือตังไม่ติดลบก็บุญแล้วนะแล้วก็ช่วงนี้ก็เราก็ยังแล้วสมัครลูกแคนอยู่นั่นเองนะผมเลยได้ว่ากองทัพของเราก็ยังมีที่ว่างเหลืออยู่อะไรละเหลือเยอะอยู่นะก็มีคนสมัครเข้ามาก็ยังไม่ใช่วันที่ผมรับนั่นเองก็รอไปก่อนนั่นเองนะครับผมก็ดูอีกทีก่อนนะว่าเฮ้ยคุณอยู่ในรายชื่อแบ็คลิสต์หรือเปล่านะฮะก็มีอยู่ประมาณในนี้ก็มีอยู่ 1-2 คนนะฮะเรียกได้ว่าคุณยังติดแบนอยู่นั่นเองนะครับผมแต่ก็สมัครมาเรื่อยๆเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าผมจะแบนเอาไว้ที่3สัปดาห์นั่นเองสำหรับใครที่ไอ้ทำแต้มแทนไม่ถึง35แต้มนะฮะต่อสัปดาห์นะครับผมออกเองดีกว่านะผมถ้าให้ผมเตะคัดออกจริงๆก็คือคุณจะติดแบนนั่นเองแต่ถ้าคุณออกเองคือจะไม่ติดแบนนั่นเองนะผมแต่ว่าเฮ้ยถ้าคุณเข้าออกแบบออกเข้าผมรับปุ๊บเอ้ยออกเอ้ยอันนี้มันแปลกๆว่ะมันเกียนหรือเปล่านี่ผมก็จะแบนเป็น2เดือนนะฮะก็เรียกว่าถ้าคุณคิดจะเกียนผมก็จะแบน2เดือนนะฮะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ผมพูดอยู่ตอนนี้คือวันศุกร์นะก็เรียกว่าเป็นวันที่ผมต้องคัดคนออกแล้วนะคนที่ศูนย์แต้มนั่นเองนะผมส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่คัดคนที่ต่ำกว่า35แต้มแล้วก็รับคนใหม่เข้ามานะครับผมแล้วก็ให้โอกาสอีกครั้งก็คือวันจันทร์นะก็ยังรับคนอยู่นั่นเองนะผมวันศุกร์คัดคนออกวันอาทิตย์คัดคนออกรับคนเพิ่มแล้วก็วันจันทร์รับคนเพิ่มครับผมโอเคฮะตามนี้นะครับผมส่วนของรางวัลก็ไม่ต้องห่วงนะเราได้ทุกสัปดาห์ก็เรียกว่าบางสัปดาห์ก็อาจจะตึงๆมือนิดนึงบางทีผมก็ลุ้นนึกว่าลุ้นหุ้นนะนึกว่าเล่นหุ้นอยู่นะตันตลอดนะครับผมก็เลยว่าต้องขอบคุณทุกคนนะที่ยังอยู่ในแคมป์แล้วก็ยังช่วยกันอยู่นะฮะถึงบางครั้งก็อาจจะมีดราม่าบ้างอะไรบ้างนะสำหรับช่องเราก็อาจจะนั่นแหละนะครับผมก็ความไม่เข้าใจของกันและกันนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรนั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าคนที่เคยเป็นศัตรูคนที่เคยเป็นอริกับผมก็ลองมาเปิดใจฟังดูนะเพราะว่าผมก็มีเหตุผลของผมนะผมก็มีเหตุผลของคุณผมก็รับฟังอยู่เอ้ยคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณทำงี้คุณผิดไหมซึ่งผมก็รู้ตัวนะว่าผมทำผิดแต่ว่าผมก็ต้องการที่จะให้มันประสิทธิภาพโดยรวมให้มันดีที่สุดให้ออกมาดีที่สุดนั่นเองครับผมถึงยอมทำผิดนะต่อให้ว่าเอ้ยเราเล่นเฮฟวี่แต่ว่าเราไปเล่นลายที่ดีอย่างเงี้ยซุ่มยิงอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนั่นเองนะผมถ้ามีเพื่อนที่ไว้ใจได้คอยซัพพอร์ตคอยหนุนหลังอย่างเงี้ยยังไงซะผมก็ไปเล่นตามตำแหน่งก็คือเล่นเฮฟวี่ก็ไปลายเฮฟวี่นั่นเองนะครับผมก็อย่างที่เรารู้กันนะฮะเพราะว่าแต่ละคนก็แต่ละเกมเราก็ไม่รู้ว่าจะเจอกับใครอะไรไงบ้างนะศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือเพื่อนร่วมทีมนะเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยคนนี้เขาจะเล่นเป็นหรือเปล่าว่าเฮ้ยเขาเล่นทีดีเขาจะไปคอยซัพพอร์ตคอยซุ่มยิงให้หรือเปล่าบางเผลอเล่นทีดีเป็นแนวหน้าก็มีนะผมแต่ว่าอันนี้ผมจะไปเจาะจงอีกทีนะซึ่งผมก็ได้ทำซีรีส์ใหม่ขึ้นมาก็เป็นผู้เล่นใหม่เดอะซีรีส์นั่นเองนะสำหรับ World Tank Biz นะก็เรียกว่าก็คลิปดองผมเยอะอยู่ตอนนี้ คลิปรีวิวประมาณ5คลิปฮะยังตัดไม่เสร็จเลยเอาเป็นว่าผมจะทยอยตัดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ช่วงนี้ก็ขยันลงคลิปหน่อยเพราะว่าอกหักฮะอกหักเพิ่งโดนบอกเลิกมาโอเคก็ไม่เป็นไรฮะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็ใช้ชีวิตต่อไปฮะอาจจะมีคิดถึงบ้างอะไรบ้างก็นั่นแหละฮะเราก็ยังอยู่ได้นะผมก็ไม่ตายนะฮะแค่เจ็บปวดมันแค่ทรมานแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยแล้วกันเกมแรกนะผมฝั่งเรามีเฮฟวี่อยู่1คันนะมีเดียม2ไลท์แทงค์1แล้วก็ทีดีอีก3นะครับผมฝั่งนั้นมีเฮฟวี่2คันนะแล้วก็มีเดียม1ไลท์แทงค์1แล้วก็ทีดีอีก3นั่นเองนะครับผมตอนนี้คือผมมาเล่นทางฝั่งท่าเรือนั่นเองนะเรือยามาโตะนะฮะก็ตรงนี้ผมพยายามที่จะทำกระสอบทรายให้มันล้มเพราะว่ามันจะได้ไม่บังเรานั่นเองนะเวลาที่เราจะยิงเฮ้ยชะได้ยินไหมฮะเหมือนรู้สึกว่าจะมีคนสุ่มยิงมานะแต่ไม่โดนหรอกก็โอเคโชคดีไปหน่อยนะครับผมตอนนี้เขาน่าจะรู้เพราะว่าตอนที่ผมยิงพุ่มไม้เอ้ยเจ้าเอ้ย
ตอนกระสอบทรายมันล้มนั่นเองครับผมตอนนี้เจอแล้วครับผมแต่ว่าเขาอยู่ด้านล่างนั่นเองขอดูตรงนี้ก่อนอ้าวนั่นไงว่าแล้วชัดเจนฮะต้องมีสักคันแน่นอนซัดไปฮะ632เน้นๆเลยครับผมตอนนี้คือเรารู้สึกว่าเขาจะลุม E100 เราด้วยนะแล้วก็ E100 เรายิงไม่ได้หรอหรือไงทำไมเลือดเขายังเต็มหลอดอยู่ฮะสำหรับคันนี้เรียบร้อยฮะแลกกันไปครับผมแต่รู้สึกว่าเราจะยิงแรงกว่าแต่ว่าเลือดเราเหลือน้อยกว่านะครับผมเรียกว่าต่างคนต่างสูสีนะถ้าเรียกว่าถ้าจะปะทะกันจริงๆก็เรียกว่าสูสีนะเพราะว่าผมยิงแรงแต่เลือดน้อยเล่นเป็นซะด้วยฮะแหมเราไม่เสี่ยงครับผมเราไม่เสี่ยงนะถ้าเป็นอย่างนี้คือเราไม่เสี่ยงนะเพราะว่าเลือดเราเหลือน้อยกว่านะถึงเราจะยิงแรงก็จริงยิงแรงจ่อก่อเยอะก็จริงฮะแต่ว่าเลือดเราน้อยนั่นเองนะเพราะว่าเขาเป็นเฮฟวี่เลือดเยอะนั่นเองนะฮะตอนนี้คือเราเป็นทีดีเลือดน้อยเราต้องเน้นยิงฟรีไปอ้าวอย่างนี้ก็ซัดไป605ดาเมจฮะนายนี่คือโลกนะฮะผมนายนี่โลกเหลือเกินฮะเล่นเฮฟวี่แนวหน้าคืออะไรยังไงครับผมตอนนี้คือนายโดนสปอตนายก็น่าจะควรจะอยู่นิ่งแต่ตอนนี้คือเราเรียนรู้เราอ่านเกมได้ไงตอนนี้คือเขาน่าจะมาลุม E100แต่ว่าเรามาเสริมทันซะแล้วทำไมนายยิงพลาดดิ E100แม่เมื่อกี้นี่ช็อตเมื่อกี้นายจะได้คิวอยู่แล้วนะเลือดนายก็คงจะเหลือเยอะกว่านี้นะถ้าเขายิงไม่พลาดนั่นเองนะผมแม่โอเคไม่เป็นไรเขาอาจจะเล่นไม่เป็นนะหรืออาจจะโลกจนเกินไปนั่นเองนะก็เลยไม่รู้ว่าเอ้ยปืนนายยิงแรงก็จริงนะแต่มันต้องใช้เวลาในการเล็งนิดนึงนะโอ้โหเลือดนายเอาเรียบร้อยแล้วเสร็จเอายิงไปแล้วสักขนาดนี้เราก็ขอสวนคืนไปให้เน้นๆ663นะผมโอ้โหตอนนี้เราทันดาเมจรวมไปที่ 3,800 หน่วยแล้วนะฮะอ้าวแล้วนายเข้าไปลึกขนาดนั้นโอ้โหยังไงเนี่ยโอ้โหนายจะรอดไหมล่ะเนี่ยเพื่อนโอเคฮะน่าจะรอดอยู่เพราะว่าฟ็อกมาเสริมแล้วนั่นเองอ่ะอ่ะชะเดี๋ยวๆทำไมฟ็อกไม่เป็นปืนท็อปฮะถ้าเป็นปืนท็อปเขาจะมี2นัดนี่ใช่ไหมล่ะแต่เขาใช้ปืนนัดเดียวอยู่นั้นก็น่าจะเพิ่งวิจัยหรือเปล่านะสำหรับฟ็อกฝั่งเราอ้าวที92มาอย่างนี้คือนายไม่รอดนะผมเพราะว่านายจะมาล้วงตูดอย่างนั้นเหรอพอดีว่าฉันดูมินิแมปอยู่นะไม่ได้นายจะล้วงตูดแบบง่ายๆไม่ได้หรอกเว้ยอ้าวไม่นายเมย์อย่างนั้นเหรออ้าวเรียบร้อยฮะเสร็จเราไปนั่นเองเขาน่าจะเล็งเพื่อนเรานะฮะแล้วก็เราก็เลยยิงสวนไปนั่นเองอีกเม็ดนึงได้หรือเปล่าแม่เสียดายฮะโหลดไม่ทันครับผมเมื่อกี้คือจังหวะมุมอับด้วยนั่นเองฮะแล้วก็เรากำลังติดโหลดอยู่นั่นเองนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะตอนนี้คือ3-2นะฮะก็มีโอกาสที่เราจะแพ้นะก็อยู่ที่ทีมเราด้วยนะผมว่าทีมเราเป็นยังไงอะไรไงนั่นเองเป็นงานหรือเปล่านั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็หันตัวได้งี้ก็เอาหีอัดไปเน้นๆนะ745ครับผมถ้าไม่มีซับนี่เป็นพันเลยนะถูกเลยนี่หลักพัน1,200-1,300เลยนะเอ้ยดาเมจมันถึงไหมวะดาเมจสูงสุดมันฮีสำหรับเจ้าคันนี้ดาเมจสูงสุดมันน่าจะไม่ถึงพันหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคฮะไม่เป็นไรครับผมตอนนี้เลยเหลือแค่คันเดียวเท่านั้นนะแล้วก็เพื่อนเราไปฉีกไปด้านขวางั้นเราก็ฉีกมาด้านซ้ายนั่นเองดูจากสถานการณ์แล้วเขาน่าจะเล็งเพื่อนเราโอเคงั้นเราก็ไปฮะเต็มที่ครับผมนะเราเน้นมาด้านซ้ายชัวร์ฮะเขาน่าจะเล็งเพื่อนเราอยู่นั่นเองนะผมอีร้อยบอกให้ช่วยมันก็ต้องแน่อยู่แล้วนะฮะจะแต่ไม่รู้จะพูดยังไงดีเขาอีลาคอมเมนต์บอกว่าไปช่วยโปเกโต้หน่อยนะอย่าทำตัวไร้ประโยชน์เกมแรกนะครับผมฝั่งเรามีเฮฟวี่อยู่4คันนะครับผมมีเดียม2แล้วก็ทีดีอีก1นะฮะฝั่งนั้นมีเฮฟวี่4คันแต่ว่ามีเดียมคันเดียวฮะแล้วก็ทีดีอีก2คันนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราพยายามที่จะมาเล่นจุดยุทธศาสตร์จุดซุ่มยิงของทีดีนั่นเองนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเฮ้ยเราไปโดนสปอตใช่ป่ะหลอดไฟไม่ขึ้นโอเคฮะโล่งโอ้เมื่อกี้นี่คือผมออกไปจากพุ่มไม้คือแบบแทบจะครึ่งตัวอยู่แล้วนะฮะดีนะที่เพื่อนเรายังยิงสวนทันให้เขาถอยไปนั่นเองนะครับผมตอนนี้คือเขาดูแปลกๆเหมือนเขาจะถอยใช่ไหมงั้นแสดงว่ามินิแมปทางด้านขวานี่คือมันโล่งโจ่งเลยนะครับผมใช่เลยฮะชัดเจนฮะสำเนาถูกต้องครับผมดูจากสถานการณ์แล้วนะฮะเราคงต้องถอยแล้วแหละไม่ว่าคุณจะเล่นคันไหนอยู่การถอยที่ดีที่สุดไม่ใช่การถอยแบบเดินหน้าหรือถอยกลับหลังการถอยที่ดีที่สุดนะคือการยอมปล่อยให้เธอไปเจอกับคนใหม่ที่ดีกว่า อะไรครับเนี่ยแม่คนนี้นี่คืออะไรยังไงก็ช่างมันละกันนะผมเรากลับมาโฟกัสที่เกมนะฮะตอนนี้เราได้จุดยุทธศาสตร์ใหม่นั่นเองครับผมคือเราพยายามที่จะตัดพุ่มไม้เพื่อเป็นจุดกำบังเป็นพุ่มไม้บังให้เราจะได้ยิงแบบไม่โดนสปอตนั่นเองครับผมตอนนี้ก็เรียกได้ว่าBK เราโดนยิงฟรีเขาน่าจะAFKหรือเปล่าเนี่ยใช่ป่ะงั้นแสดงว่าเกมนี้คือเรา6-7นะเนี่ย
พราะว่าเราโดนตัดพลังไปแล้วนั่นไงฮะเรียบร้อยฮะชัดเจนครับผม VK72FK ฮะอ้าวมาอย่างนี้ก็ซัดไปฮะเน้นๆฮะไทย68โดนไป569หรือเปล่าเมื่อกี้ใช่น่าจะใช่ฮะหรือเปล่าไม่รู้ฮะตัวเลขมันเล็กมากแล้วก็ผมก็ดูไม่ทันด้วยโอเคฮะตอนนี้คือ WC ฮะก็น่าจะเพราะว่ามีผมคอยโคเวอร์อยู่อ้าวไม่ครับก็โดนไป599นะผมโดนเพื่อนเราซัดอีก383หรือเปล่าเมื่อกี้เพราะว่ามันตัวเลขก็เกือบ900ตีวงกลมเป็น 1,000 เลยนะฮะตอนนี้คือไทย68เขาน่าจะรู้แล้วนะว่ามีคนคอยซัพพอร์ตอ้าว WC มาขนาดนี้อ้าวโดนเพื่อนซัดอีกโดนผมเสริมอีก555ตัวเลขสวยเหลือเกินแต่ดูจากสถานการณ์แล้วเพื่อนเราน่าจะได้แล้วแหละถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วโอเคฮะเรียบร้อยฮะเสร็จเพื่อนเราไปนั่นเองตอนนี้ก็เรารู้สึกว่าเราจะได้เปรียบนะเรื่องจำนวนนั่นเองนะผมแต่ว่าฝีมือก็ต้องรู้ทีฮะแต่ WC ของเรานี่แนวหน้าของเรานี่คือยังจะไหวอยู่หรือเปล่านะฮะตอนนี้เลือดเหลือแค่193เฮ้ยแต่ว่ายังต่อได้อยู่ฮะอีมิวเทียร์9นะครับผมดูจากสถานการณ์น่าจะยิงไม่เข้าขอความช่วยเหลือฮะแต่ว่าเราไม่รู้จะขอไงไม่รู้จะไปช่วยไงแล้วอ้าวตายอย่างงี้แม่เมื่อกี้เรายิงช้าเกินไปฮะกระสุนมันก็เลยไม่โดนนั่นเองโอเคฮะแต่ไม่เป็นไรฮะเพื่อนเรายังแก้ทางได้โดย MX50 นั่นเองครับผมยังคิวเข้าไปได้นั่นเองนะฮะตอนนี้คืออีมิวยังไงฮะเขาพยายามที่จะเก็บเพื่อนเราหรือเปล่าตอนเราแล้วก็ตอนนี้เราก็ดักยิงอยู่นั่นเองแต่ว่ารู้สึกว่า MX เอาชาร์จโดนยิงไปอีกฮะโอ้โหเลือดเหลือน้อยด้วยนะเพื่อนนะมันใช่ไหมนายจะบุกจริงๆหรือเปล่ามันเสี่ยงมากเลยนะนายต้องแลกกันนะสองวัตถุปะทะกันย่อมมีความเสียหายที่ตามมานั่นเองนั่นไงเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับผมแต่ดูจากสถานการณ์แล้วเพื่อนเราน่าจะได้แล้วแหละถ้า1ต่อ5นี่ไม่ถ้าแพ้นี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะเกมที่3นะผมเรียกได้ว่าผมลืมอ่านชื่อแมปอีกแล้วนะฮะ 2-3 เกมที่ผ่านมาเมื่อกี้เอาเป็นว่าไม่เป็นไรฮะสำหรับแบมบี้อยู่ที่กันในแมปกลางเมืองนั่นเองนะครับผมฝั่งเรามีเฮฟวี่อยู่3คันนะแล้วก็สเลดก็มาแล้วก็มีเดียมอีก 1คันนะฮะแล้วก็ทีดีอีก3นั่นเองนะครับผมแล้วก็เฮฟวี่ฝั่งนั้นมี2คันนะผมมีเดียม1ไรท์แทง1แล้วก็ทีดีอีก3นั่นเองนะฮะซึ่งเราก็มาเล่นเดินฝั่งด้านซ้ายนั่นเองนะผมซึ่งเพื่อนเราทำหน้าที่ได้ดีนะสำหรับแมปนี้เกมนี้โหมดชิงความซึ่งแมปนี้แมปกลางเมืองแนะนำให้แคป A กับแคป B ก่อนนั่นเองนะผมรู้สึกว่า FV4005ฝั่งนั้นจะเข้ามาลึกจนเกินไปหรือเปล่าฮะตอนนี้รอหลักยิงนั่นเองครับผมเราเล็งรอไว้เลยนะฮะเรียกได้ว่าปืนเรานี่คมอยู่แล้วฮะคมกิฟเลยนะฮะจอก่อเยอะด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าโอเคใช้ได้เลยทีเดียวเชียวแต่รู้สึกว่าตอนนี้เราจะเสียเปรียบด้านการแคปฐานนั่นเองระยะยาวนี้เราจะเสียเปรียบแน่นอนแต่รู้สึกว่าเพื่อนเราน่าจะชาร์จ FV4005หรือเปล่าฮะยังไงนายจะหนีแล้วหรือเปล่าฮะรู้สึกว่าเขาจะกดฟัดอ้าวเรียบร้อยฮะโดนเพื่อนเราซัดไปอีกฮะเหลือแค่509เท่านั้นนะครับผมแต่ว่าฝั่งนั้นก็อ้าวมาอย่างนี้ยังไงฮะเอาซัดเข้าไปแม่นคมกิฟเหมือนเดิมฮะลอดช่องสิงคโปร์ฮะเรียบร้อยฮะเป็นเฟิร์สบัตของเราไปนั่นเองนะครับผมเอารู้สึกว่าด้านบนนี่คือน่าจะถมหนักเหลือเกินฮะแต่ว่าอ้าวมุมยิงเราได้ซัดด้วยนะครับผมสำหรับพี่ซูเปอร์คอนเทนเนอร์ซัดเข้าไปเน้นๆนะ586ครับผมมีการยิงสวนมาหรือเปล่าจะแต่ว่าเขาสุ่มเขาเล่นเป็นฮะแต่ว่าสุดไม่โดนนั่นเองโอเคเราลอดตัวไปนะครับผมแต่ว่าเราคงต้องย้ายที่แล้วแหละนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าฝั่งด้านนี้คืออ้าวเดี๋ยวนะ183เราเอา AFK ครับผมโอ้โหเพื่อเราโดนชาร์จสักขนาดนี้ไม่เป็นไรฮะเราคอยซัพพอร์ตอยู่อ้าวเรียบร้อยฮะเข้ามาทำไมครับผมลึกสักขนาดนั้นนะฮะนายคิดว่าจะไม่มีใครซ่อนหรือไงฮะเจอแผนซ่อนแผนเข้าไปฮะแล้วก็ E50 น่าจะไม่รอดเป็นศพต่อไปนั่นเองแล้วก็เราคิวไปได้3คันแล้วนะฮะตอนนี้รู้สึกว่ามีเรื่องทะเลาะกับซูเปอร์คอนโทรลเลอร์น่าจะชาร์จหรือเปล่าฮะฝั่งนั้นเหลือแค่4คันนี่ขนาดเรามี AFK ตั้งคันหนึ่งนะครับผมเรียกได้ว่าเราโดนตัดพลังไปแล้ว1หน่วยฮะแต่รู้สึกว่าเพื่อเราน่าจะไม่รอดฮะเรียบร้อยครับผมสำหรับ STB นะเสร็จพี่คอนโทรลเลอร์ไปนั่นเองนะผมหันตูดให้อย่างนี้ก็เน้นไป1เม็ดครับผมแต่รู้สึกว่าตอนนี้คือเขาน่าจะไปสนใจกับพี่บัวอ้าวหันตูดให้อย่างนี้ก็เลือดเหลือแค่300ฮะยังไงเราก็ได้คิวแน่นอนฮะไปฮะคิวที่4ครับผมตอนนี้คืออ้าวมีคนที่จะพยายามแคปรายบีฮะดูจากสถานการณ์แล้วเพื่อนเราน่าจะไหวอยู่แล้วเรามาเล่นกับคนนี้คันนี้ก่อนนะกันเอาฮีอัดไปเน้นๆเลยไป944ฮะแล้วก็ไม่ใส่ซับฮีมาด้วยนะครับผมโดนไปเกือบพันแล้วไม่ล่ะอ้าว
อย่างเงี้ยฮะเหลือแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับผมอ้าวซุปเปอร์คอนก็เลยอย่างงี้คือเอายิงมาก็ยิงกลับสิครับผมเราทำดาเมจไป 5,000 แล้วเลยอ้าวเรียบร้อยฮะ